ดูมวยสดช่องถ่ายทอดสดวันลุมพินี22ดูมวยวันนี้ช่องทางดูมวยโอนลุมพายี22ดูมวยสดช่องถ่ายทอดสดวันลุมพินี22ดูมวยวันนี้ช่องทางดูมวยโอนลุมพายี22ดูมวยสดเวียนมาบรรจบให้ได้ชมไฟท์มันกันอีกครั้งสำหรับวันลุมพินี22ที่อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเปิดศึกเดือดประจำวันศุกร์ที่วันที่23มิถุนายนถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD และเครือข่ายของวันได้เวลาของคู่มวยหยุดโลกภาค2พระจันทร์ฉายซึ่งทำผลงานเอาชนะรุ่นที่กระชากเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรอเวทมาจาก 3A พบกับเจ้าของเดิมที่หมายมั่นล้างแค้นดูมวยสดสำหรับมวยไทยวันลุมพินี22จัดโดยวันหรือวันแชมเปี้ยนชิพประจำวันศุกร์ที่23มิถุนายน66ถ่ายทอดสดจากสนามมวยลุมพินีรามอินทราเริ่มแข่งขันตั้งแต่ 19.30และเข้าสู่โปรแกรมการถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 20:30 น.ถึง 23:00 น.แพร่ภาพทางช่อง 7 HD หมายเลข35และสามารถรับชมการแข่งขันได้ทาง Facebook One Championship Thailand เว็บไซต์ One FC Instagram One Champ YouTube One โดยไฮไลท์ของวันลุมพินี22ในภาคของมวยไทยคือการกลับมาพบกันอีกครั้งของคู่หยุดโลกในการพบกันระหว่างพระจันทร์ฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมพบ 3A ไก่ย่าง 5 ดาวชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นสตรอเวทเฉพาะการ115-125 ปอนด์พระจันทร์ฉาย VS 3A ดูมวยสดแต่คู่ที่แฟนๆวันลุมพินี22ไม่ควรพลาดนั่นก็คือการประกบคู่มวยรวม11คู่โดยคู่ไฮไลท์สัปดาห์นี้คือพระจันทร์ฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมวัย28ปีพบ 3A ไก่ย่าง 5 ดาววัย39ปีชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นสตรอเวทเฉพาะการ115-125ปอนด์ดูมวยสดเดิมทีคู่หยุดโลกแห่งวงการมวยไทยคู่นี้พระจันทร์ฉายเคยเปิดศึกบู๊กับ 3A ที่ประเทศสิงคโปร์ในรายการ One Battleground วันที่30กรกฎาคม2565ขณะนั้น 3A ไก่ย่าง 5 ดาวเป็นแชมป์ของวันพบกับพระจันทร์ฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมโดยมีตำแหน่งแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรอเวทของ 3A เป็นเดิมพันหรือเจ้าของเข็มขัดดูมวยสดทั้งคู่พบกันในกติกามวยไทย5ยกการปะทะกันครบ5ยกกรรมการให้พระจันทร์ฉายชนะคะแนนเสียงข้างมากชนะ2เสมอ1เป็นแชมป์โลกวันในที่สุดส่วนการหวนคืนมาพบกันเป็นครั้งที่2ในวันลุมพินี22ผู้ชนะของคู่นี้จะไปพบกับแชมป์โลกคนปัจจุบันโจเซฟลาซิรีวัย31ปีสัญชาติอิตาลีแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรอเวททั้งนี้ไฮไลท์ของวันลุมพินีในรายการวันลุมพินี22คือการประกาศทุ่มเงินสนับสนุนให้กับนักกีฬาของชาตรีสิทธิ์ยอดธงผู้ก่อตั้งประธานและ CEO วันแชมเปี้ยนชิพที่จะสนับสนุนเงินรางวัลเฉพาะสัปดาห์นี้วงเงินรวม50ล้านบาทเพื่อเป็นการประกาศความสำเร็จของวันลุมพินีเพราะผ่านมาเพียง5เดือนนับจากปลายเดือนมคที่รายการนี้ถ่ายทอดสดออกอากาศทางช่อง 7 HD สามารถสร้างเรตติ้งอันดับ1รายการศิลปะการต่อสู้ที่คนไทยนิยมดูมากที่สุดอีกทั้งวันลุมพินี22ยังถ่ายทอดสดไปทั่วโลก179ประเทศผ่านทีวีท้องถิ่นที่เป็นพันธมิตรสำหรับประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง 7 HD โดยมีการรับสัญญาณถ่ายทอดสดเวลา 20:30 น.นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียของวันและสื่อพันธมิตรให้รับชมได้อีกหลายประเทศเริ่มคู่แรกเวลา 19:30 น.ตามเวลาในสนามสำหรับช่องทางการดูมวยสดวันนี้สามารถดูได้จากช่องทางด้านล่างสามารถคลิกที่ลิงก์เพื่อชมได้เลยถ่ายทอดสดวันลุมพินี22โทรทัศน์ช่อง 7 HD หมายเลข35เว็บไซต์ช่อง 7 HD Facebook CH7 HD YouTube CH7 HD เว็บไซต์ bakabu.tv สามารถรับชมได้ทางวัน Facebook One Championship Thailand เว็บไซต์ One FC Instagram One Champ YouTube One คู่มวยอื่นๆของรายการวันลุมพินี22ที่น่าสนใจมีดังนี้คู่เอกพระจันทร์ฉาย PK แสนชัย VS 3A ไก่ย่าง 5 ดาวชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นสตรอเวทเฉพาะการ115-125ปอนด์คู่รองซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9 VS นาบิลอานานมวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอนด์เสกสรรอาจารย์ขวัญเมือง VS นาธานเบนดอนมวยไทยแคทเวท142ปอนด์เมืองไทย PK แสนชัยมวยไทยยิม VS นิโคคารินโลมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท135-145ปอนด์อาจารย์บูลล่า VS อนาโตลีมาลีคินชิงแชมป์โลกรุ่นเฮฟวี่เวท225-265ปอนด์สิทธิชัยสิทธิสองพี่น้อง VS เอ็ดดี้อาบาโซโลมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145-155ปอนด์
แรมโบ้เล็กฉออัจฉระบุญ VS ฟาริยาอามินิปัวมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท135-145ปอนด์กิ่งซางเล็กตำบลหลัก2 VS ก้องธรณีสสมหมายมวยไทยรุ่นแคทเวท132ปอนด์จอมโหดออโต้มวยไทย VS อัครามฮามิดีมวยไทยแคทเวท119ปอนด์ทองพูน TK แสนชัยมวยไทยยิง VS ยางดำสทเหี่ยวบางแสนมวยไทยแคทเวท119ปอนด์ฟ่านหลง VS ชามิลเออร์โดกันการต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นมิดเดิลเวท185-205ปอนด์